วิเคราะห์ลุงชาญเฮเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเหตุได้8บ้านใหญ่บวกชินวัตรหนุนการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 22:33 น.วิเคราะห์ลุงชาญเฮเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเหตุได้8บ้านใหญ่บวกชินวัตรหนุนอีกทั้งเมื่อลงในนามพรรคเพื่อไทยยิ่งได้กระแสจากมวลชนเสื้อแดงด้วยนายสุภชัยนบขำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตส.ส.ปทุมธานีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการหลังนายชาญพวงเพชรผู้สมัครเบอร์หนึ่งในนามพรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงสุดนายสุภชัยกล่าวว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าสูสีมากแม้การนับคะแนนช่วงแรกอาจจะตามหลังแต่เมื่อผลเลือกตั้งในเขตเมืองออกมาคะแนนของนายชาญก็ชนะในที่สุดทำให้เห็นว่านายชาญสามารถครองใจประชาชนชาวปทุมธานีได้สาเหตุสำคัญในชัยชนะของนายชาญมาจากการที่ชาวปทุมธานีต้องการความเปลี่ยนแปลงจากที่สมัยที่ผ่านมาได้ลองของใหม่แล้วอาจไม่ประทับใจครั้งนี้จึงอยากกลับมาใช้คนเก่าอย่างนายชาญเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายชาญจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ไม่เคยทิ้งพื้นที่ยังทำงานช่วยเหลือพี่น้องชาวปทุมธานีมาตลอดยิ่งไปกว่านั้นนายชาญมาสวมเสื้อพรรคเพื่อไทยลงแข่งในครั้งนี้และได้แรงสนับสนุนจาก8บ้านใหญ่ปทุมธานียิ่งทำให้ได้กระแสสนับสนุนจากแฟนคลับพรรคเพื่อไทยจนทำให้สามารถชนะได้กระแสการสนับสนุนนายชาญก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นการปลุกพลังคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้สมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นเซาเกตชมสปิริตอังกฤษรับวิดถอดเบลลิงแฮมคันโซนาซูฮกแข้งสโลวาเกียกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 2:39 น.บทสัมภาษณ์หลังเกมอังกฤษสโลวาเกียเซาเกตชมสปิริตแข้งอังกฤษพร้อมยอมรับเกือบเปลี่ยนเบลลิงแฮมออกส่วนคันโซนาปลื้มทับสโลวาเกียแม้ตกรอบแกเรตเซาเกตผู้จัดการทีมสิงโตคำรามอังกฤษชื่นชมสปิริตลูกทีมทำให้พลิกนรกพร้อมยอมรับเกือบเปลี่ยนฮีโร่อย่างจูดเบลลิงแฮมออกมาก่อนยิงตีเสมอขณะที่ฟรานเชสโกคันโซนาเฮดโค้ชสโลวาเกียภูมิใจที่ทีมเล่นได้ดีแม้ตกรอบเกมยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่30มิถุนายนอังกฤษเซมอสโลวาเกียในเวลาปกติ 1-1 ก่อนที่อังกฤษจะชนะช่วงต่อเวลา 1-1 สโลวาเกียนำก่อนจากอีวานสครานส์นาที25แต่เบลลิงแฮมตีเสมอให้อังกฤษนาที90+5จากนั้นอังกฤษได้ประตูชัยจากแฮร์รี่เคนนาที91ทำให้อังกฤษผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบสวิตเซอร์แลนด์เตะวันที่6กรกฎาคมส่วนสโลวาเกียจอดป้ายเพียงเท่านี้เซาเกตกล่าวว่าผมภูมิใจในตัวผู้เล่นและสปิริตที่พวกเขาแสดงออกมาทุกคนที่เราส่งลงสนามต่างมีบทบาทและช่วยให้เราข้ามพ้นเส้นแห่งความตายมาได้พวกเขาต่างผลักดันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งนั่นได้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในเกมนี้นอกจากนี้เซาเกตยอมรับว่าเกือบเปลี่ยนตัวเบลลิงแฮมก่อนที่แข้งรายนี้จะยิงลูกตีเสมอได้ตอนนั้นเราคิดว่าควรถอดเขาออกมาแต่คุณก็รู้ว่าเขามักมีทีเด็ดในเวลาแบบนั้นเราไม่หยุดหาทางแม้อยู่ภายใต้ความกดดันในท้ายที่สุดวิธีการแบบโบราณก็ทำให้เราได้ประตูตีเสมอส่วนคันโซนาบอกว่า
ผมภูมิใจที่เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมระดับโลกเราแทบไม่เปิดโอกาสให้อังกฤษและยังเกือบจะได้เข้ารอบอยู่แล้วน่าเสียดายที่เราทำไม่สำเร็จจากนั้นช่วงต่อเวลาพิเศษเราก็บุกเป็นส่วนใหญ่ผมภูมิใจในทีมตัวเองอย่างมากบทบรรณาธิการลงพื้นที่สัมผัสความจริงประเด็นร้อนวันที่30มิถุนายน2567 18:57 น.การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่2กรกฎาคมและการลงพื้นที่ครั้งนี้มีทีมว่าประตูสู่อีสานศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมและเกษตรมูลค่าสูงนายกรัฐมนตรีติดตามการปราบปรามยาเสพติดการแก้ปัญหาบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาจังหวัดเริ่มที่101อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นครราชสีมาและชัยภูมิแม้เจาะจงการแก้ไขปัญหาและยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหนึ่งได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์แต่ก็ไม่ได้ละเลยพื้นที่ใกล้เคียงคาดว่าครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดที่มีภูมิรัฐศาสตร์ต่อเนื่องกันเพื่อยกระดับศักยภาพให้สอดรับกันเพื่อประชาชนมีความอยู่ดีกินดีพร้อมหน้าเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิตอลโคราชThe Future Start Now โคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูงและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมานวัดธรรมจักรเสมารามอำเภอสูงเนินจากนั้นไปติดตามโครงการจัดสร้างศูนย์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์18ชั้นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วไปติดตามการพัฒนาท่าเรือบกอำเภอเมืองเพื่อนำไปสู่ศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเป็นครั้งสำคัญที่จะทำประตูสู่อีสานมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการแพทย์โลจิสติกซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อเนื่องยังจังหวัดอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีสรุปภาพรวมการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่าร้อยเอ็ดสามารถจับกุมกวาดล้างยาเสพติดมากเป็นอันดับสองของประเทศจึงเตรียมผลักดันให้เป็นจังหวัดสีขาวโดยให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันและขยายผลต่อเนื่องพื้นที่อื่นด้วยขณะที่สุรินทร์ปลูกข้าวได้เป็นอันดับต้นๆทั้งข้าวเกษตรอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงมากฉะนั้นต้องหาวิธีการแปรรูปข้าวเพื่อทำให้ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นส่วนโครงการโคเนื้อสุรินทร์วากิวต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานสีสะเกดก็มีศักยภาพสูงโชคดีมีดินจากภูเขาไฟสามารถปลูกพืชผลไม้ทั้งลำไยลิ้นจี่ปัจจุบันมีทุเรียนภูเขาไฟเป็นที่นิยมจึงสนับสนุนให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าดีขึ้นน่าสังเกตว่าทุกพื้นที่ที่เดินทางไปประชาชนหน้าตายิ้มแย้มพากันมาต้อนรับห้อมล้อมชื่นชมด้วยความปลาบปลื้มอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้นำประเทศจะได้สัมผัสข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขได้ตรงตามความต้องการ